ทุกอย่างที่เขาทำเพราะเขาอิสระยามบ่ายที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านต้นไม้ในป่าช้างป่าหลายตัวพากันมาที่ลำธารเล็กๆเพื่อเล่นน้ำอย่างสนุกสนานการเล่นน้ำของช้างไม่ได้เป็นเพียงการคลายร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในการดูแลสุขภาพของพวกเขาอีกด้วยช้างเป็นสัตว์ที่รักการเล่นน้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำช่วยลดความร้อนในร่างกายของพวกเขาเมื่อช้างจุ่มตัวลงไปในน้ำเย็นหรือใช้งวงพ่นน้ำไปตามลำตัวหรือพ่นไปในอากาศพวกเขาจะรู้สึกสดชื่นและก็ผ่อนคลายยิ่งในวันที่อากาศร้อนการเล่นน้ำจะทำให้ช้างรู้สึกสบายขึ้นนอกจากนี้การเล่นน้ำยังเป็นโอกาสที่ช้างจะได้สังสรรค์และก็สร้างความสัมพันธ์กับช้างตัวอื่นๆในฝูงช้างกินเล่นน้ำโดยการพ่นน้ำใส่กันหรือกลิ้งตัวไปในน้ำอย่างมีความสุขการเล่นน้ำแบบนี้ทำให้พวกเขามีความสุขและก็สร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นในกลุ่มที่สำคัญการเล่นน้ำยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของช้างน้ำช่วยชะล้างฝุ่นและแมลงที่เกาะอยู่ตามผิวหนังทำให้ผิวหนังของช้างสะอาดมากขึ้นและก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อนอกจากนี้น้ำยังช่วยให้ผิวหนังของช้างคงความชุ่มชื้นและก็ยืดหยุ่นทำให้ช้างมีสุขภาพที่ดีครับดังนั้นหากเรามีโอกาสได้สังเกตช้างเล่นน้ำในป่าไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่จะเห็นพวกเขาใช้เวลาเล่นน้ำอย่างยาวนานเพราะสำหรับช้างการเล่นน้ำไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจของพวกเขาอย่างแท้จริงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความสุขที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะว่าภาพและเรื่องราวเหล่านี้แบบนี้ในปัจจุบันเริ่มหายากมากขึ้นป่าเราหายไปเยอะมากป่าเราถูกบุกรุกทำลายไปหลายพื้นที่ในประเทศไทยป่าของเราถูกแบ่งไปแจกอย่างไร้เหตุผลมากมายหลายจุดการแจกพื้นที่ป่าไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องมากนักและไม่ยั่งยืนในระยะยาวการรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการรักษาสมดุลของธรรมชาติและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนหยุดบุกรุกหยุดทำลายหยุดแก่นะครับถ้าเขาไม่มีบ้านพวกเขาก็ออกมาชาวบ้านก็จะเดือดร้อนตลอดไปสัตว์ป่าทุกตัวมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความอิสระสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติไม่เพียงแต่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขาแต่ยังเป็นที่ที่ทำให้พวกเขารู้สึกความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงความสุขของสัตว์ป่าไม่ได้มาจากความหรูหราหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มาจากการได้มีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติการที่พวกเขาสามารถวิ่งเล่นบนทุ่งหญ้าเดินเตร่เร่ในป่าหรือเล่นน้ำในน้ำอย่างมีความสุขและอิสระทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความสงบและความสุขที่แท้จริงสายลมที่พัดผ่านใบไม้น้ำตกที่ไหลลงจากภูเขาเสียงนกร้องในยามเช้าล้วนเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความสุขให้กับสัตว์ป่าทั้งสิ้นที่สัตว์ป่าได้รับอิสระในการเลือกสถานที่ที่ต้องการจะไปหรืออาหารที่ต้องการจะกิน
เป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาในป่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระและดำเนินชีวิตตามที่ธรรมชาติกำหนดไม่มีกรงขังหรือขอบเขตที่จะจำกัดการเดินทางของพวกเขาไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นการให้สัตว์ป่าได้มีที่อยู่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตการที่มนุษย์ดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำย่อมส่งผลดีต่อสัตว์ป่าให้มีความสุขและอิสระในการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนขอบคุณทุกๆการดูแลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ป่าอย่างแท้จริงขอบคุณครับThank you.